สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2562วันนี้เวลา 10:57 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2562ณหอพระสุลาลัยพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมนเทียนและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นหอพระสุลาลัยพิมานทรงพระสุรายฉีดทรงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงสงพระบรมธาตุจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงสงพระบรมอัฐิและพระอัฐิหลังจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อพระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระจบแล้วทรงจุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ถวายพระสงฆ์ตามลำดับเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิแล้วทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์72รูปพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลเวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ในโครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษกเพื่อน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎรโดยทั่วหน้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์ในทุกจังหวัดจังหวัดละ1เส้นทางมาดำเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอาทิถนนสัตสิบุตรตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เริ่มตั้งแต่สี่แยกสัตสิบุตรถึงสี่แยกทุ่งต้อมระยะทาง550เมตรและถนนนครสวรรค์อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่หอนาฬิกาถึงสามแยกกาฬสินธุ์ระยะทาง 1,500 เมตรซึ่งเป็นถนนที่ผ่านใจกลางเมืองและผ่านสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมหาสารคามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาและสาธารณรัฐเปรูอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง25เมษายนพุทธศักราช2562
วันนี้เวลา 23:27 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาและสาธารณรัฐเปรูอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-25 เมษายนพุทธศักราช2562โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิคลองปานามาพิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามาและเขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามากัสโกวิเฮโฮโอกาสนี้จะทรงพบกับนายฮวนคาร์ลอสบาเรล่าโรดิเกสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาและนางอิซาเบลเดเซนมาโลกาเซียเดอัลบาราโดรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามาณทำเนียบประธานาธิบดีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิสวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานสวนเลเยนดัสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปรูด้านโบราณคดีมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองแห่งกุสโกโบราณสถานเมืองโยฮันไตตัมโบโบราณสถานมาชูปิกชูและพิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงลิมาอันหนึ่งจะทรงพบกับนายมาตินอัลเบโตวิสการากอร์ไนโคประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตรณโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่4ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อส่งรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้างรวมกับพระอาการปวดพระปริศดางหลังนั้นวันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่าการอักเสบของพระปิติกันทกัตถิกระดูกสันหลังมีพระอาการดีขึ้นมากคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเปลี่ยนพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตเป็นพระโอสถเสวยจนครบกำหนดวันที่30 เมษายน 2562ส่วนพระอาการพระเนตรมัวคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรเมื่อวันที่22 และ 29 มีนาคม 2562ผลการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยดีทอดพระเนตรเห็นได้ชัดเจนไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่งประกอบพระกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติในระหว่างทรงพระประชวรได้มีพระบรมวงศานุวงศ์คณะทูตข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความห่วงใยพระอาการประชวรไปลงพระนามลงนามและถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรความทราบฝ่าพระบาทแล้วทรงชื่นชมในความปรารถนาดีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญรับสั่งขอบพระทัยและขอบใจมาแจ้งให้ทราบทั่วกันทั้งนี้ของดการลงนามถวายพระพรณโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15 เมษายนพุทธศักราช2562พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2562วันนี้เวลา 17:14 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2562ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยณชานชาลาหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามประธานพระวโรกาสให้นายจำลองยิ่งนึก
รองผู้อำนวยการกองพระราชภารกิจในพระองค์904เฝ้ากราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายฉีดพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบก็จะนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงพระสุรายสงฆ์ปูชนียวัตถุตามเจดีย์สถานในพระอารามอาทิหอคันธารราชทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธรูปหอพระราชกรมานุสรทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีหอพระราชพงศานุสรณ์ทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์พระศรีรัตนเจดีย์ทรงพระสุรายสงฆ์องค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจรนำปราสาทพระเทพบิดรทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธรูปเทพบิดรและพระพุทธรูปบริวารและทรงพระสุรายสงฆ์ต้นนิโคธจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอพระนาคทรงพระสุรายสงฆ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิพระบวรราชเจ้าอีก4พระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบในการนี้ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์5รูปประดับสกรประดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์40คู่พระสงฆ์สดับประกรณ์จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยนับวันเดือนปีห่างจันทรคติซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปซึ่งในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2562วันนี้เวลา 7:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์บุญจิตราดุลเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์150รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากพระอารามต่างๆเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันสงกรานต์พุทธศักราช2562สำหรับเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษจึงเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าระหว่าง 13 ถึง 15 เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเริ่มปีปฏิทินของไทยวันสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขนอกจากนี้เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทประเทศบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2562โดยในวันนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศและทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย
ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมที่จังหวัดกระบี่วันนี้ณจุดตรวจจุดบริการคมนาคมที่พักสายตรวจตำบลกระบี่ใหญ่มีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำนักงานกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตำรวจทางหลวงอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนและสื่อมวลชนได้ร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยการแจกผ้าเย็นน้ำดื่มและขนมให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งแนะนำเส้นทางเป็นการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเพื่อมุ่งหวังลดอุบัติเหตุสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์การขับขี่มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเพื่อให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพที่สถานีขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนายวงเทพเขมวิรัตรองผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาส่งพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนการป้องกันอุบัติเหตุที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยแบบบูรณาการภายในสถานีบริการน้ำมันปตท.สุรชัยปิโตรเลียมอำเภอเมืองอำนาจเจริญอีกด้วยที่จังหวัดเชียงรายพลตรีจิรเดชกมลเพชรรองแม่ทัพภาคที่3และว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเสือไฟทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนกว่า 2,000 คนโดยแบ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกดอยจระเข้พื้นที่ตำบลแม่จันและตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันซึ่งเกิดไฟป่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่14เมษายนต่อเนื่องถึงวันที่15เมษายน2562ทำให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งได้สับเปลี่ยนกำลังปฏิบัติงานต่อเนื่องกว่า22ชั่วโมงโดยทิ้งน้ำดับไฟป่าทางอากาศและร่วมกันจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามจนทำให้สามารถควบคุมไฟป่าได้สำเร็จอย่างปลอดภัยอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไปทั้งนี้มณฑลทหารบกที่37ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบเลี้ยงเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่ไปร่วมปฏิบัติงานด้วยคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิมูลนิธิทานศีลรักจิตตกรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยที่ราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่7พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยโดยปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกต่างๆอาทิหลักศิลาจารึกวัดสีชุมหลักศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงตำราว่าด้วยการราชาภิเษกในครั้งกรุงศรีอยุธยาและพระราชทานชื่อตำราว่าตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงซึ่งมีขั้นตอนอันสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ที่การส่งพระมุรธาภิเษกคือส่งรับน้ำอภิเษกเหนือพระเศียรจากนั้นทรงเครื่องราชภูสิตาภรณ์แล้วประทับบนพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ซึ่งเป็นพระที่นั่งทรงแปดเหลี่ยมทรงรับน้ำอภิเษกจากพราหมณ์8ทิศจากนั้นเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งพัทรบิดพระมหาราชครูพราหมณ์ประกอบพิธีพราหมณ์จนแล้วเสร็จพระราชพิธีทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2328ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลังจากที่มีพระราชพิธีปราบดาภิเษกไปแล้วในคราวก่อนเพื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จากนั้นเป็นต้นมาจึงเป็นแบบแผนโบราณราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติต่อมาในรัชกาลที่2และรัชกาลที่3จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพิธีสงฆ์โดยทรงกำหนดให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นเวลา3วันก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและทรงกำหนดให้มีการสดับพระมงคลวิเศษเทศนาหรือพระธรรมเทศการกันแรกในแผ่นดินภายหลังจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนานอกจากนี้ในขั้นตอนต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระสงฆ์อยู่ในมณฑลพระราชพิธีรวมกับคณะพราหมณ์ด้วยรวมไปถึงทรงให้ความสำคัญในขั้นตอนการรับพระมหาภิชัยมงกุฎทรงเปลี่ยนธรรมเนียมจากทรงรับพระมหาภิชัยมงกุฎมาไว้ข้างพระวรกายตามธรรมเนียมเดิมเป็นทรงสวมพระมหาภิชัยมงกุฎเหนือพระเศียรแทนอันแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือจักรพรรดิราชตามธรรมเนียมราชสำนักของชาติตะวันตกอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกประจำปีหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าวันฉัตรมงคลซึ่งถือปฏิบัติตามพระราชประเพณีสืบมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้มีการปรับเปลี่ยนพระราชพิธีตามความเหมาะสมในแต่ละรัชสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งพระราชพิธีที่สำคัญตามโบราณราชประเพณีแห่งพระปฐมบรมราชจักรีกรุงรัตนโกสินทร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ